สวัสดีครับพบกับรายการคนทำหุ่นตอนที่2ในตอนนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มทำการสร้างหุ่นยนต์ง่ายๆกันก่อนสัก1ตัวนะครับซึ่งหุ่นยนต์ที่ผมจะสร้างในวันนี้จะเป็นหุ่นยนต์เดินตามเส้นนะซึ่งเป็นหุ่นยนต์ในระบบที่เป็นอัตโนมัตินะโดยตัวหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับเราก็จะสร้างตัวโครงสร้างเนี่ยจากวัสดุง่ายๆก่อนนะครับวัสดุที่เลือกใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นนี่ครับเนี่ยกล่อง 3D Print นะครับเราไม่ได้ใช้เครื่อง 3D Print สร้างครับวันนี้เราจะใช้เป็นตัวกล่องของมันนะครับถ้าเรามีพวกกล่องพัสดุต่างๆนะครับกล่อง EMS หรือพวกกระดาษลังนะครับก็เอามาสร้างได้นะการสร้างจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยทีนี้เรามาดูอุปกรณ์ที่ต้องใช้งานกันต่อนะครับอุปกรณ์อย่างแรกที่เราจะต้องเอามาประกอบเป็นหุ่นยนต์ก็คือมอเตอร์นะครับมอเตอร์ตัวนี้จะเป็นมอเตอร์เกียร์พลาสติกครับเป็นมอเตอร์ DC 3ถึง6โวลต์เราจะใช้ทั้งหมด2ตัวนะครับผมต่อไปก็จะเป็นล้ออันนี้เราจะเอากระดาษมาตัดเป็นล้อเองก็ได้นะหรือว่าเราจะซื้อมาจากในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับต่อไปอันนี้สำคัญเลยบอร์ดขับมอเตอร์บอร์ดตัวนี้นะครับมีหน้าที่ในการจ่ายไฟให้กับมอเตอร์ให้มันหมุนนะครับโดยเจ้าตัวบอร์ดตัวเนี้ยนะมันจะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างเบานะครับจริงๆเราจะใช้รีเลย์ก็ได้แต่ว่ารีเลย์เนี่ยมันจะมีน้ำหนักมากนะครับแล้วมันจะหนักก็บอร์ดตัวนี้นะครับราคาก็ไม่แพงด้วยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับต่อไปจะเป็นเซนเซอร์เซนเซอร์ตรงนี้จะเป็นอินฟราเรดครับแนะนำให้ซื้อแบบที่มันมี VR ตรงนี้เอาไว้ปรับได้นะเราจะใช้ทั้งหมด2ตัวนะครับแยกเป็นข้างซ้ายกับข้างขวานะครับ2ตัวต่อไปที่เราจะใช้กันนะครับจะเป็นรางถ่าน AA เป็นรางแบบ4ก้อนนะครับถ่านก็ถ่าน 2A ทั่วๆไปนะครับทีนี้เนี่ยแบบ4ก้อนนะครับถ่าน AA 1ก้อนจะมีแรงดันทั้งหมด 1.5 โวลต์เพราะฉะนั้น4ก้อนตรงนี้มันจะเป็นการอนุกรมกันนะครับอนุกรมก็คือเอาแรงดันมาบวกกันนั่นแหละนะรวมกันก็จะได้6โวลต์นะครับสำหรับรางถ่านตัวนี้ต่อไปเห็นฝาตรงนี้นะครับเราไม่ได้ว่ากินน้ำแล้วลืมเอาไปเก็บอะไรครับฝาตรงนี้เราจะเอามาทำประกบกันแบบนี้ครับแล้วเจาะรูทำเป็นตัวล้อหน้าของหุ่นยนต์เรานะตัวนี้อ่ะอุปกรณ์ก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์อื่นๆอีกครับเช่นพวกสายฟงสายไฟนะครับแกนอะไรพวกนี้เดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับต่อไปเราก็จะมาเริ่มทำการสร้างโครงหุ่นกันนะโดยโครงหุ่นเราแน่นอนครับเราใช้กระดาษแข็งๆมาทำเราจะออกแบบยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะแต่สำหรับผมนะครับด้วยความขี้เกียจผมก็คงทำเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมโง่ๆขึ้นมาสักอันหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยดีกว่านะไปส่วนตรงนี้นะครับเราก็จะใช้ตัวเนี้ยเป็นบอดี้นะครับไอ้ที่ตรงนี้ผมทำให้มันหักขึ้นมานะครับเพราะว่าเราจะทำการติดตัวเซนเซอร์ไว้กับตรงที่เราหักขึ้นมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะถอดออกมาก่อนนะแบบนี้นะครับI'm not afraid to die.
ต่อมานะครับเราก็จะทำการใส่ล้อหน้านะครับเราจะทำล้อหน้าโดยจะใช้ตัวไม้จิ้มฟันนะครับมาใส่ตรงนี้ครับตรงนี้เราก็จะเจาะครับเจาะเพื่อที่จะใส่ล้อเข้าไปนะทำต่อเลยเดี๋ยวเราก็จะทำการนะครับติดตัวนี้นะครับแล้วก็เอาเจาะรูตรงกลางหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาหลอดนะเอาหลอดเนี่ยมาใส่เข้าไปตัดให้มันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ยอดตัวมาจิ้มฟันเราเข้าไปแล้วก็ไปติดกับตรงหุ่นยนต์เรานะครับทีนี้เราก็ได้ล้อหน้าแล้วนะครับนี่ต่อไปนะครับเราก็เอาล้อด้านข้างมาใส่นะครับให้มันเสร็จสิ้นนะอันนี้ตัวนี้เขาแถมยางมาด้วยนะสำหรับใครที่ทำล้อเองนะครับก็เอาวงเวียนวาดแล้วก็ค่อยๆเอากรรไกรเล็มก็ได้นะนะค่อยๆทำไปใจเย็นๆนะครับแต่ใครเครียดทำก็ซื้อนะครับซื้อล้อเล็กๆมาใส่ก็ได้นะหรือมันจะมีล้อใหญ่กว่านี้นะครับแล้วแต่เรานะอยากได้ล้อใหญ่ก็เอาล้อใหญ่เราก็ทำการใส่ล้อลงไปเลยอ่ะนี่เป็นไงเรียบร้อยแล้วครับคุณยนต์เราทีนี้ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของที่เป็นวงจรกันนะปะทำวงจรต่อเลยสำหรับวงจรเราจะเริ่มทำการบัดกีสายของตัวเซ็นเซอร์ก่อนนะครับโดยตัวเซ็นเซอร์ของเราจะมีขาทั้งหมด3ขาก็คือ VCC กราวนะครับอยู่ตรงกลางแล้วก็ขาสัญญาณเอาเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับโดยสีของสายนะเพื่อความไม่งงในการทำงานผมจะใช้สายสีแดงนะครับเพื่อที่จะต่อกับ VCC สีดำตัวนี้เพื่อที่จะต่อกับกราวนะครับแล้วก็สายสีเหลืองนะครับเอาไว้ต่อกับเอานะและหลังจากนั้นเราก็จะใช้ตัวท่อหดนะครับมาหุ้มเพื่อที่ให้สายเนี่ยนะครับกันสายมันช็อตกันนะต่อไปนะครับเราก็จะมาทำตัวบอร์ดไดรฟ์มอเตอร์กันโดยที่เราจะต่อสายนะครับก็จะมีตัวนี้ครับ
ตัว B1B ก็คือตัวที่2เนี่ยนะครับแล้วก็กราวแล้วก็ VCC แล้วก็ A1B ที่อยู่ขวาสุดตรงนี้ครับผมส่วนตัว B1A กับ A1A เนี่ยเดี๋ยวเราจะต่อกับตัวสัญญาณที่ได้มาจากเซนเซอร์ตัวเมื่อกี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะนำสัญญาณสายสัญญาณของตัวเซนเซอร์นะครับมาใส่ไว้กับตัวบอร์ดได้ด้วยนะครับอันไหนก็ได้เข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาจับทีหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการรวมสายไฟต่อเข้าด้วยกันจะเห็นว่าจะเหลือสายอีก2เส้นนะครับที่เป็นสายสัญญาณแล้วก็เป็นสายไฟบวกลบธรรมดาทั่วไปสายที่เราจะรวมกันนะครับก็คือเราจะเอาสายสัญญาณเนี่ยนะครับที่เหลือ2เส้นมารวมกันกับตัวสายไฟเลี้ยงครับอย่างนี้เลยเราจะบัดกีรวมกันแล้วเราก็จะเอาตัวสายไฟเลี้ยงของเซ็นเซอร์เนี่ยมาทำการบัดกีรวมกันด้วยนะหมดเลยนะครับและพอบัดกีกันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาตัวสายไฟบวกจากรางถ่านนะครับมาบัดกีรวมกับสายไฟบวกพวกนี้ทั้งหมดแล้วก็เอาสายไฟลบมาบัดกีรวมกันทั้งหมดเหมือนกันที่ต้องเอาสายสัญญาณเนี่ยมาบัดกีรวมกับสายไฟบวกเพราะว่าโดยปกติแล้วครับเซ็นเซอร์เนี่ยถ้าไม่เจอสีดำนะครับมันจะเป็นลอจิก0หรือว่าไม่มีไฟหลักการทำงานของมอเตอร์ก็คือจะต้องจ่ายข้างหนึ่งเป็นบวกข้างหนึ่งเป็นลบหรือว่าจ่ายเป็นลอจิกข้างหนึ่งเป็น1ข้างหนึ่งเป็น0เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้มอเตอร์มันหยุดถ้าเจอสีดำปุ๊บเนี่ยไอเนี่ยมันจะจ่ายลอจิก1ออกมาหรือมีไฟเพราะฉะนั้นถ้าต้องการให้มอเตอร์มันหยุดเนี่ยอีกข้างนึงก็ต้องเป็น1ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเลยเอามารวมกับตัวไฟเลี้ยงของเราซึ่งไฟเลี้ยงเราเนี่ยมันอยู่ในแรงดันที่ต่ำอยู่แล้วนะครับสามารถใช้งานได้เหมือนกันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับวงจรควบคุมเดี๋ยวส่วนต่อไปเราจะไปดูในส่วนของมอเตอร์กันต่อนะครับในส่วนของมอเตอร์นะครับเราจะทำการเจาะช่วงนี้นะครับเจาะสักจุดหนึ่งนะโดยการเจาะของเราเนี่ยจะเจาะไม่ให้มันไปโดนตัวรางถ่านด้วยนะครับก็จะอยู่มันช่วงนี้นะหรือซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับแล้วเราก็จะทำการบัดกีครับบัดกีตัวขั้วของมอเตอร์นะครับนะเราจะใช้สายสีเหลืองครับเพราะว่าเราสามารถกลับขั้วมอเตอร์ได้อยู่แล้วนะเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับนี่หลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการติดตั้งพวกวงจรนะครับบนหุ่นยนต์เราได้เลยนะดูตัววงจรก่อนวงจรเนี่ยนะครับมันจะมีด้านนี้จะเป็นมอเตอร์ A นะครับส่วนด้านนี้จะเป็นมอเตอร์ B
ซึ่งถ้าเราวางวงจรแบบนี้นะเราก็จะเห็นว่ามอเตอร์นะครับมอเตอร์ A ของเราจะเป็นด้านขวาของล้อตรงนี้นะครับแล้วมอเตอร์ B ก็จะเป็นด้านซ้ายนะเพราะฉะนั้นนะครับเซ็นเซอร์เราเซ็นเซอร์ที่มันต่ออยู่กับฝั่งนี้ครับที่ต่ออยู่กับฝั่ง A ก็ให้เราติดไว้ด้านขวาส่วนเซ็นเซอร์ที่ต่ออยู่กับฝั่ง B นะครับก็ให้เราติดไว้ที่ด้านซ้ายแบบนี้นะครับติดเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะหน้าตาอย่างนี้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะติดผิดแล้วเป็นไรเปล่าเพราะว่ามันเป็นกระดาษนะครับเราก็เอาคัตเตอร์กรีดๆแล้วมาติดใหม่ก็ได้นะไม่มีปัญหานะครับหลังจากเราติดตั้งตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการต่อสายเข้ากับตัวบอร์ดได้นะครับโดยมอเตอร์ทางขวานี้นะครับบอกไงดีมอเตอร์ทางนี้ง่ายๆนะครับให้เข้ามอเตอร์ A ของบอร์ดได้แล้วก็มอเตอร์ทางฝั่งนี้นะครับที่อยู่กับเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็ให้เข้ามอเตอร์ B ของบอร์ดได้นะก็ใช้การไขน็อตนะครับก็ไขให้แน่นๆหน่อยเนี่ยของผมรูดดีแล้วไขใหม่ค่อยๆทำนะครับระวังด้วยเพราะว่ามันเป็นวงจรนะต่อผิดไปก็อาจจะเสียหายได้ถึงมันไม่กี่บาทแต่มันก็เสียเวลานะครับทีนี้เราจะมาลองกันนะครับโดยวิธีลองของเราก็คือถ้าเกิดมอเตอร์เนี่ยนะครับมันหมุนมาข้างหน้าก็คือหมุนมาทางทิศเนี้ยนะครับทั้งหมดเลยแสดงว่าถูกแล้วแต่ถ้าเกิดมันหมุนกลับหลังแบบนี้แสดงว่าผิดนะครับวิธีแก้ก็คือให้เราสลับสายของมอเตอร์ที่ผิดสมมติข้างนี้หมุนกลับด้านเราก็สลับสายของมอเตอร์ฝั่งนี้นะครับสลับกันเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับก็เอาทาน 2A หรือว่าทาน AA เนี่ยนะครับมาใส่เลยขั้นตอนนี้ระวังนะครับระวังมันพุ่งตกโต๊ะนะนะครับแรงมากแรงจัดบอกไงดีดูง่ายๆครับมอเตอร์ฝั่งนี้นะครับที่ผมหมุนนิ้วอยู่เนี่ยเห็นไหมหมุนตามมันอยู่เนี่ยอันนี้นะมันหมุนกลับด้านแต่มอเตอร์ฝั่งนี้ครับมันหมุนถูกอยู่เนี่ยผมเอานิ้วไอ้นี่เอานะครับเขี่ยให้ดูเนี่ยๆๆอันเนี้ยอันนี้กดแล้วมันตามอันเนี้ยถูกเพราะฉะนั้นวิธีแก้ไขก็คือให้เราเนี่ยนะครับสลับมอเตอร์ตัวนี้ก็คือเส้นเนี้ยครับสลับกันนะแล้วก็สลับกันเลยสลับสายเฉยๆนี่นะครับเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วนะทีนี้ลองใหม่ตอนนี้หมุนมังหน้าแล้วนะครับเช็คอย่างที่สองตอนนี้มันยังไม่เจอสีดำนะครับมอเตอร์มันยังหมุนอยู่ดูที่ไฟก็ได้นะครับเราเอามืออุดดูตอนเอามืออุดเนี่ยมันจะสว่างเห็นไหมพอเราออกเนี่ยมันจะหยุดแสดงว่าถูกนะครับเห็นไหมถ้ามันโดนสีดำมันก็จะหยุดเหมือนกันนะครับส่วนอันนี้ก็เหมือนกันนะดูไฟก็ได้เวลาทำงานเนี่ยมอเตอร์ก็จะหมุนมันจะหมุนแยกข้างกันนะครับนะเวลาปล่อยมันก็จะหยุดเหมือนกันเห็นไหมปึ๊บนี่ทีนี้พอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ประกอบทุกอย่างลงบนตัวหุ่นนะครับ
พอเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการทดลองวิ่งดูนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการทดสอบหุ่นนะครับว่ามันสามารถเดินตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับใส่ฐานก่อนเราจะทดสอบกับตัววงกลมด้านนอกก่อนนะครับผลปรากฏว่าหุ่นนะครับสามารถเดินตามเส้นตามที่เราต้องการนะครับจะสังเกตว่าเวลาเซนเซอร์ด้านไหนมันโดนเส้นสีดำครับมอเตอร์ด้านนั้นก็จะหยุดทำงานส่งผลให้มอเตอร์อีกข้างครับดันให้หุ่นเราเนี่ยกลับเข้าเส้นนะพอเซนเซอร์มันไม่โดนเส้นแล้วนะครับหุ่นเราก็จะเดินหน้าไปเรื่อยๆอย่างนี้นะแต่หุ่นแบบนี้ก็ยังมีข้อเสียอยู่นะครับก็คือด้วยความที่ว่ามันแค่ทำการหยุดล้อครับเวลามันเจอเส้นสีดำจังหวะที่มันหยุดพอดีหุ่นเราก็จะหยุดอยู่กับที่อย่างนี้นะครับไม่ไปไหนเลยนะหรือถ้าเจอมุมที่มันค่อนข้างจะหักศอกหรือว่าองศาของมุมเยอะอย่างเงี้ยนะครับมันจะข้ามไปเลยเราสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับการสร้างหุ่นในคลิปนี้นะครับสำหรับหุ่นยนต์เดินตามเส้นตัวนี้นะครับก็จะเป็นใบเบิกทางนะครับสู่หุ่นยนต์ที่ซับซ้อนยิ่งกว่าเดิมนะโดยเจ้าหุ่นเดินตามเส้นตัวนี้ครับมันก็จะมีบั๊กของมันอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับก็คือด้วยการทำงานของมันเนี่ยมันจะช้ามากครับเพราะว่ามันใช้แค่เซ็นเซอร์เนี่ยไปคอนโทรลตัวบอร์ดได้นะครับซึ่งการทำงานบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากับพวกหุ่นยนต์ที่ทำจากพวกไมโครคอนโทรลเลอร์นะเพราะว่าไอ้พวกนั้นเนี่ยมันทำงานที่คล็อกสปีดเร็วมากนะครับแล้วก็การจับเส้นอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ค่อยแม่นยำเพราะว่ามันมีแค่เซ็นเซอร์2ตัวนะครับถ้าเราต้องการจะทำนะหุ่นยนต์ที่มันดีกว่านี้นะครับก็ต้องไปศึกษาในเรื่องของการเขียนโปรแกรมอะไรอีกนะสำหรับ EP นี้ก็คงจบเพียงเท่านี้แหละครับรอติดตาม EP หน้านะครับว่าเราจะทำหุ่นอะไรต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ